بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله นะครับชูโกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะเราได้มีโอกาสพบกับพี่น้องอีกนะสุราลาดบัวขาวนะจ๊ะนะนะครับครั้งที่สองนะพี่น้องแล้วก็วันนี้เนี่ยครูว่าพิธีกรเราบอกว่าไม่มีภารกิจแล้วนะเหลือกับหาภรรยาอย่างเดียวนั่นภารกิจสำคัญเลยเนี่ยนะผมมีเวลาชาร์ลประมาณชั่วโมงเศษๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนครูว่าถ้ามีอะไรสงสัยถามนะมานะเราผมมาครั้งที่สองถือว่าเราก็รู้จักกันระดับหนึ่งแล้วนะรู้จักกันระดับหนึ่งนะเราสนิทกันง่ายนะครับฉะนั้นอย่าเกรงนะมานะอยากแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็พี่น้องถามกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละฮะวันนี้มันยังวนคุยอยู่ในเรื่องรุกุนอิสลามรุกุนอีมานเราอยู่นะครับวันนั้นผมบอกไปต้นๆเขาเรียกวันนั้นเนี่ยเราเป็นการปฐมนิเทศนะปฐมนิเทศก็เหงื่อแตกแล้วเลยบอกวันนี้ว่าความสมบูรณ์ของมุสลิมนะครับพี่น้องมันไม่ได้ได้มาด้วยกับการอยู่เฉยๆและจะสมบูรณ์เลยนะถ้าพี่น้องดูหลักการหรือประวัติศาสตร์บรรดานบีบรรดาซอฮาบะห์กว่าอิสลามจะอยู่ในตัวเขาขนาดนั้นได้ทั้งหมดต้องมุญะฮัดะห์ต้องพยายามวันนี้มุสลิมเดิมไม่ได้แตกต่างกับมุอัลลัฟมุอัลลัฟมุสลิมใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างกับมุสลิมเดิมวัดกันไม่ได้นะครับว่าใครจะดีหรือเลวกว่ากันทั้งหมดมันต้องอยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็พยายามทำครั้งนั้นผมให้การบ้านข้อหนึ่งจำได้ไหมฮะทำไหมละหมาดไหมครับทำได้แล้วนะให้การบ้านเดี๋ยวตรวจนะครับเราบอกวันนี้ว่าเมื่อเราเอ่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนะครับว่าบุนียัลอิสลามอะลาคอมซิอิสลามเนี่ยถูกตั้งรากฐานบน5ประการด้วยกันวันนี้ผมพูดประการหนึ่งอันแรกบอกว่าอันตัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับวะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ كما قال صلى الله عليه وسلم ชะฮาดะนั่นคือชะฮาดะที่คนคนหนึ่งกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและนบีเป็นรอซูลถามว่าวันนี้นะครับพี่น้องคำว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเวลาเราพูดคำอะไรละฮิลลอฮ์มันไม่ใช่คำพูดที่ว่าเราจะพูดอย่างเดียวมันต้องมีสิ่งที่แสดงออกซึ่งการกระทำด้วยอะไรคืออีมานอะไรคือการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ใช่อยู่ที่พูดเพราะอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าวะมินันนาสจากบรรดามนุษย์นั้นมัยยะกูลมีคนที่มันกล่าวว่าอามันนาบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรเราอีมานต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์แต่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาฮุมบิมุอ์มินีนพวกเขาไม่ได้อีมานแสดงว่าถ้าแค่พูดไม่ยะหลายคนพูดพี่น้องโดยเฉพาะอันนี้ผมไม่ว่าด้วยความเคารพนะครับพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าผมยกมือนิดนึงได้ไหมมะใครมัวรับไหมไม่ต้องอายนะครับต่อให้เข้า20ปีแล้วสมมุติเอาให้เข้าใจใครที่ไม่เป็นมุสลิมแต่เกิดเข้ารับอิสลามฮะ5คนแหละครับนะประมาณที่เหลือมุสลิมเดิมใช่ไหมเราบอกว่าเวลาเรากล่าวน้องๆหรือว่าคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยเวลากล่าวเข้ารับอิสลามผมเชื่อว่ากล่าวเข้ามีหลายแบบนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างนั้นบางคนกล่าวเข้าด้วยหัวใจที่อีมานมาเต็มร้อยเลยเขาเข้าบางครั้งนะครับพี่น้องไม่ได้ดูว่า
จะได้เมียหรือได้ผัวหรือได้อะไรก็แล้วแต่เขามาเขาศึกษามาก่อนเขาเรียนรู้เขามั่นใจเขากล่าวรับประเภทนี้ก็มีอีกบางกลุ่มไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามกล่าวไปก็เป็นมุสลิมแต่เพิ่งจะมามีอีหม่านที่มั่นคงหลังจากผ่านมาระยะเวลานึงก็มีประเภทนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อีกบางประเภทก่อนเข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าแล้วยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะคนพาเข้ามันไม่ได้เรื่องเราไม่ว่าเขานะครับพี่น้องคนต่างศาสนาเข้ามาอิสลามใหม่ๆมันเหมือนเรือที่ออกทะเลใหญ่อะพี่น้องเขาไม่รู้จะไปไหนเกิดเจอคนขับเรือเขาเรียกคนขับเรือมีความรับผิดชอบมันต้องพาเรือถึงฝั่งสอนละหมาดสอนเรื่องศาสนาสอนเรื่องอิสลามพาถึงฝั่งไอ้ประเภทกูก็พายไม่เป็นเหมือนกันเห็นเรือมึงน่านั่งเอามานั่งพอกูเบื่อกูโดดแล้วว่ายตัวใครตัวมันเรือเคว้งสิพี่น้องเคว้งแล้วมีสองแบบหนึ่งตะลุบตุบปองจนถึงฝั่งได้อันฮัมดุลิลละห์อีกประเภทลอยไปเรื่อยๆเรือแตกเรือแตกไม่ว่านะพี่น้องเมื่อเรือแตกไอ้ที่อยู่บนเรือที่ไม่ได้โดดลงตามผัวมันนะลูกจมน้ำตายโหหมดเลยมาอับนะตายเลยผู้หญิงมาอ่อนแออยู่แล้วเจอไอ้บังไม่ใส่ใจอีกทิ้งเข้าไปเขาสุดท้ายกลับไปเป็นเหมือนเดิมและผู้หญิงรักลูกเขาไม่ปล่อยลูกละเกะระกะแน่ยิ่งพ่อมันไม่ได้เรื่องแบบนั้นด้วยเอากลับไปแล้วพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนโมสิครับเหลือเหรอและเราจะมาโทษได้ไหมดูมันอาจารย์มันแต่งกับแขกเราแล้วมันก็กลับไปนู่นก่อนจะด่าเขาดูแขกเราด้วยประเภทไหนที่เอาเขามาดังนั้นวันนี้พี่น้องที่นั่งต่อหน้าผมถือว่าท่านคือบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกมาแล้วไม่สายในการจะเริ่มเรียนรู้มุสลิมเดิมก็ต้องฟังผมพูดผมก็ต้องเตือนตัวเองบอกการอีหม่านต่ออัลลอฮ์เวลาเรากล่าวอามันนาบิลลาห์เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์นั่นคืออีหม่านนะภาษาอาหรับแปลไทยง่ายๆคือความเชื่อเชื่อแบบอิสลามไม่ใช่เชื่องมงายเข้าใจไหมเชื่องมงายบางคนบอกอะไรว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นแล้วมึงเชื่อได้ไงจริงนะพี่น้องเอาหลักฐานยังไงอัลลอฮ์เห็นแล้วมุสลิมละหมาดแล้วกลัวใครอ่ะบอกของบางอย่างอ่ะนะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาแบบนี้หลักฐานต่างๆอัลลอฮ์ท้าด้วยซ้ำأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ไม่ได้ดูพระอูฐถูกสร้างยังไงนั่นคือนัยยะอยากรู้จักอัลลอฮ์ไม่ต้องดูพระองค์ก็ได้ดูคุณลักษณะความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สร้างไม่เป็นโดยเด็ดขาดเอาความคิดปัญญาอ่อนแบบมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะพี่น้องเห็นนาฬิกาเรือนนี้ไหมเห็นไหมครับถามว่าผมได้มายังไงผมบอกมาเห็นนอนอยู่ไอ้นี่ก็มาสายวิ่งมาจากทิศตะวันตกเข็มวิ่งมาจากทิศใต้แล้วก็มารวมประกอบกันขึ้นโดยธรรมชาติเป็นนาฬิกาขึ้นเชื่อไหมครับถ้าเชื่อก็ปัญญาอ่อนแล้วมาจริงถ้าใครบอกเชื่อผมบอกติงต้องชัดเจนแล้วขอโทษนะครับนาฬิกาเนี่ยถ้าทุบอะไรเกิดขึ้นแตกซ่อมตัวเองไหมครับไม่ต่อให้โอเมก้าวินเทจด้วยแตกเรียบร้อยเข้าอู่พี่น้องที่รักเป็นหมื่นบางคนบอกทิ้งไว้ยังไงอาจารย์อย่างน้อยเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกมันไม่ซ่อมตัวเองระบบกลไกกระจกขนาดนี้นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยช่างซ่อมใช่หรือไม่เราอะครับเป็นแผลบางครั้งไม่ต้องไปหาหมอระบบซ่อมตัวเองมีไหมฮะมีไหมครับมีมาอัลฮัมดุลิลละห์อย่าเชื่อจนกว่าจะลอง
กลับวันนี้ลงไปทำซื้อมีดเล่มละบาทอะนะอยู่เฉยๆไม่รู้กรีดเล่นๆนะจะไปทำโอ้โหนะกล้าไหมครับไม่กล้าเหรอเพื่อนผมยังกล้าเลยนะแล้วมันกรีดไม่ใช่แผลเดียวนะเวลามันฟิวอะไรมันขึ้นนะกรีดเต็มเลยกรีดจะไปทำจริงนะมะเพราะใครกรีดไม่ชำนาญเนี่ยตัดเส้นเลือดดำขาดในอินาลิแลเลยนะนะสังเกตวัยรุ่นเวลากรีดมันกรีดเป็นนะแต่อย่าไปทำนะเดี๋ยวไปเกิดแรงบันดาลใจเอาว่าฟังอาจารย์บ๊อบพูดรู้สึกอยากจะกรีดมั่งอย่านะครับเวลากรีดเนี่ยพี่น้องเป็นแผลเลือดออกเลยแผลบางแผลนะไม่ต้องถึงขั้นหมอด้วยปล่อยไปสักพักอัลฮัมดุลิลละระบบมันแห้งมันตกสะเก็ดมันผลัดเซลล์ออกมันขจัดหนังเก่าออกมันมาหนังใหม่หายระบบละเอียดขนาดเนี้ยผมบอกเลยว่าอ๋อมนุษย์เราเนี่ยนะมันเกิดมาก็มีเซลล์ไอ้นั่นปนเข้ามาไอ้นี่ปนเข้ามาลิงผสมพันธุ์กับไอ้นั่นเชื้อไอ้นั่นออกเกิดเป็นคนเชื่อล่ะครับของไม่ละเอียดขนาดเนี้ยบอกว่าเกิดเองยังไม่เชื่อแล้วคนระบบละเอียดยิ่งกว่านั้นเชื่อยังไงว่าเกิดเองอะแล้วใครทำอะคัมภีร์ในศาสนาคัมภีร์อะไรอะพี่น้องที่มีการประกาศว่าข้าคือเจ้าของนอกจากกุรอานไม่มีเลยอัลลอฮ์บอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกประกาศการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์สร้างเมื่อเราเรียนรู้พี่น้องเชื่อมันนี่คืออีมานมั่นใจว่าอัลลอฮ์มีเชื่อว่าอัลลอฮ์เห็นมั่นใจว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์คอยดูแลเรานี่คืออีมานอีมานไม่ได้อยู่แค่การพูดอีมานมันจะลงสู่หัวใจและออกมาซึ่งการกระทำคนมีอีมานวะอัลลอฮุลละซีนาอามะนูมินกุมคนอีมานอัลลอฮ์สัญญาความสำเร็จชัยชนะคนมีอีมานและสังเกตนะพี่น้องคำอีมานจะมาขั้นแรกอามันซอลาจะมาที่สองอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุสซอลิฮาตพี่น้องการเรียงลำดับในกุรอานทั้งหมดมีความหมายหมดเลยมาชาอัลลอฮ์ดูอังกะบูดแมงมุมอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ศัพท์แมงมุมเวลาชักใหญ่ใช้แมงมุมตัวเมียนะครับคำศัพท์มุอันนัสเป็นตัวเมียหลักความจริงแมงมุมสร้างรังก็ตัวเมียเวลาวิเคราะห์อ่านกุรอานนะพี่น้องไม่ต้องอ่านภาษาอาหรับก็ได้ถ้าไม่เข้าใจอ่ะภาษาอาหรับเราอ่านเอาผลบุญอ่านที่แปลภาษาไทยนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อามานูวะอามิลุศอลิฮาตวะอัดัลลอฮุลละดีนอามะนูมินกุมวะอามิลุศอลิฮาตอีมานอามานซอลาห์แสดงว่าเมื่อใดไม่มีอีมานอามานซอลาห์ไม่เกิดถ้าคนไม่อีมานแต่ทำอามานซอลาห์มีไหมครับมีไหมฮะรู้จักพี่บินไหมช่วยเหลือน้ำท่วมใช่ไหมครับอีมานไหมฮะไม่อีมานต่ออัลลอฮ์แต่ทำความดีไหมทำชื่นชมไหมชื่นชมยกย่องด้วยผมก็ยกย่องสุดยอดพอสุดยอดยกย่องเขามีอามานซอลาห์อามานที่ดีนะแต่ไม่อีมานอัลลอฮ์ทำไงครับพี่น้องทำฟรีแล้วครับไม่อีมานแต่ทำดีได้เฉพาะดุนยาให้แค่ดุนยาอาคิเราะห์ศูนย์ทำไมอะครับกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดสองก็ไม่ถูกแต่ถามว่าใส่กระดุมสลับข้างปิดเอารัดได้ไหมปิดได้แต่ออกแบบกูเร่งแบบนั้นแหละพี่น้องก็ใส่ได้เสื้อแต่สู้เรียงลำดับตัดเต็มปิดขั้นแรกอีมานเพราะอีมานเชื่อมั่นคราวนี้แหละพี่น้องสอนให้คนเชื่ออัลลอฮ์13ปีนบีพยายามไม่แปลก
ียนเรียนบางครั้งมันถอยตามอีมานนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องขอบคุณที่มาขออัลเลาะห์ตอบแทนเรามาอีมานมันมาเหมือนไฟไหม้ฟางเคยเห็นไหมอิหม่ามประกาศเราจะต้องทะเบียนเรียนมุอัลลับนะครับหลังบักระเด็บลงทะเบียนกันทุกคนมาวึบแรกกับพี่น้องอัลลอฮ์กรรมการมือสั่นอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจเหลือไปเหลือมาติดนั่นงานนี่เข้านู่นมาเหลือหนึ่งสุดท้ายพักก่อนนะค่อยเริ่มกันใหม่โครงการนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จบทำไมอะครับไม่ใช่ติดธุระอะไรหรอกพี่น้องธุระอาจจะมีแต่ใครมันจะธุระตลอดทุกอาทิตย์อย่างเดียวเองอีหม่านไม่มาความเชื่อมั่นไม่เกิดพลังการทำอามัลเลยไม่มีพี่น้องใครค้าขายมีใช่ไหมครับเราค้าขายมีใช่ไหมฮะเคยเห็นคนไลฟ์สดไหมเวลาขายของอะพี่น้องมุสลิมเราไลฟ์สดขายของเนี่ยก็ยังมีขอมีเขนนะดูคนไม่ใช่มุสลิมนะฮะผมอายเลยอะอายอะไรโอ้โหเราบยานคอแทบแตกคนแตะ600 700เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะพี่น้องบางขึ้นแตะไป9อัลฮัมดุลิลละห์พวกเล่นไม่ต้องตะโกนอะไรเลยเกือบหมื่นพอมันทำอะไรของมันวะขายของพยายามหมดทุกอย่างถามจริงๆนะมะผู้หญิงอายไหมครับอายไหมฮะให้คนคนหนึ่งแก้ผ้าเงี้ยอายไหมมะรุ่นมะตอนนี้นะอายอยู่แล้วถามรุ่นสาวๆนะพี่น้องขอโทษนะครับผมพูดด้วยใจจริงๆอะนะอย่าถือผมนะมะนะเวลาเราไปเดินเวิร์ดเคยเจอซุ้มเบียร์ไหมมะช่วงธันวาช่วงนี้ไม่มีแล้วครับร้อนนะช่วงเย็นๆอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวมีซุ้มเบียร์นั่นมีซุ้มเบียร์นี่และมีอะไรนอกจากซุ้มเบียร์ไม่ใช่เจ็บเลียพิตตี้แล้วมั้งเขาเรียกว่าสาวเชียร์เบียร์ใช่ไหมโอเคผมผิดเองครับพิตตี้ก็ได้เชียร์เบียร์มาขอโทษนะครับมาคงไม่สังเกตถามไอ้บังเราเนี่ยเวลาผ่านไปหรือแบบกอดุลบัสรอีมานขึ้นตอนนั้นไม่มองแม่อะไรเลยผ่านปึ๊บไปเลยอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้อาจจะผ่านแบบนั้นสมัยก่อนไม่แบบนั้นเลยบ้างนะไม่กินหรอกเบียร์รู้ว่าบาปนะพอต้องนั่งสั่งแต่ไอเนี่ยมันไม่ต้องนั่งสั่งมันเดินแวบเวลาผ่านพี่น้องถามลึกๆนะครับผู้หญิงที่มาทำงานแบบนี้เขาสบายใจไหมฮะเขาอายไหมครับเขาอยากจะมาโชว์อะไรแบบนี้คนไหมอะแล้วเจอคนมาลานแบบนั้นนะพี่น้องไม่มีใครหรอกมาถึงนั่งลูกมานั่งสิลูกเป็นไงมาไงลูกทำไมมาทำงานแบบนี้นะลุงสงสารเอาไปหมื่นนะลูกกลับมานอกไปเลยนะมีไหมครับอาจจะมีล้านเนี่ยอาจจะคนหนึ่งที่มาเนี่ยหัวงูทั้งนั้นแล้วเวลามาอย่างนั้นเขาก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครสบายใจหรอกครับทำอย่างนั้นนะแต่วันนี้ต้องทำในบางอย่างวันนี้พยายามวันนี้เหน็ดเหนื่อยวันนี้ลุกขึ้นมาทำงานเพราะอะไรหนึ่งเพราะเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นกับอะไรเขาเชื่อมั่นกับสตังทำแบบนี้ได้อายเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่เมื่ออยู่บนเวทีต้องยิ้มมีพิตตี้ทะเลาะกับคนไหมครับบางทีเพิ่งทะเลาะกับแฟนด้วยมาอยู่ต่อหน้าแขกยิ้มเหนื่อยยังไงด้วยเจอคนลามกอะไรมาตอบโต้ด้วยความดีงามไม่ไปด่าไม่อะไรทั้งสิ้นทำไมอ่ะเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นพลังก็มางานก็ออกเราวันนี้ที่เราอามันไม่มีละหมาดไม่ไหวไม่ใช่ไม่มีแรงเพราะยังไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใครพี่น้องยังไม่มั่นใจในอัลลอฮ์ 100% ไม่ใช่ปฏิเสธนะครับเชื่อแต่บางอย่างเขาเรียกความมั่นใจที่เราจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เรายังไม่เกิดแต่เมื่อใดเ
ใดที่เกิดเชื่อไหมครับอย่าว่าแต่ละหมาดห้าเวลานะพี่น้องลุกละหมาดตะฮัจญุดตีสามตีสองยังลุกไหวเลยไม่ใช่แค่ซะกาตทำซอดาก็ทั่วไปยังทำได้ถึงแม้จะไม่ค่อยมีตังยังอยากทำเพราะเชื่อมันสิบกว่าปีที่นบีสอนซาบัตสอนให้เชื่ออัลลอฮ์แล้วจะเชื่อยังไงอะพี่น้องเรียนกุลูเชื่อเลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมั่นใจก่อนอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวนั่นคือเตาฮีดมุสลิมต้องให้ความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีหนึ่งและไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแสดงว่าเวลามีปัญหาเวลาเจอบททดสอบไม่มีที่พึ่งใครสำหรับเจ้านอกจากอัลลอฮ์พี่น้องเคยไหมครับเวลามีปัญหาอะไรมากๆแล้วยกมือบอกกับอัลลอฮ์ความรู้สึกบางอย่างนะพี่น้องหลังจากท่านอามีนนะไม่ได้อยู่ๆตั้งโผล่มาเลยนะครับแต่ถ้าท่านดูอาด้วยความเชื่อมั่นอัลลอฮ์ช่วยได้ความช่วยเหลือมาโดยท่านคิดไม่ถึงยิ่งใหญ่กว่าที่เราขอพี่น้องที่รักบางคนขอแค่อาหารกินจานเดียวอัลลอฮ์ให้เป็นกระสอบบางคนขอนิดเดียวอัลลอฮ์ให้มากบางคนไม่ขอบางคนขอมากอัลลอฮ์ให้น้อยทำไมอะครับให้ด้วยฮิกมะห์ให้ด้วยมีระบบอย่างเดียวท่านต้องเชื่อเมื่อวานนี้เราไปบายานที่วูดูน้องจอกนะเวลาบรรยายเสร็จก็เจอคนไม่ใช่มุสลิมเขามาด้วยวันนั้นก็บอกว่ารู้สึกอยากศึกษาอิสลามนะครับเราก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากศึกษาอิสลามรู้ไหมครับเขาตอบยังไงผมบวชมาแล้วอาจารย์บวชพราหมณ์บวชอะไรนะรู้สึกมันยังไม่โดนมันยังไม่ใช่ทำไมถึงอยากรับอิสลามสรุปชีวิตมีปัญหาแต่ไม่รู้จะบอกกับใครอัลลอฮ์วันนี้เรามีปัญหาและเรามีอัลลอฮ์ให้เรายกมือหานี่เนี่ยมันยิ่งใหญ่พี่น้องลองตอบผมสิครับว่าถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เวลาเรามีปัญหาพี่น้องจะทำยังไงลองเอาอัลลอฮ์ออกจากชีวิตท่านแล้วเวลาท่านมีปัญหาท่านเครียดท่านจะหาทางออกยังไงกดดันเก็บกดระบายอะไรไม่ถูกเลยจริงหรือไม่เนี่ยมัดขนาดไหนที่วันนี้ท่านเอ่ยคำว่ายาอัลลอฮ์ได้ยิ่งใกล้วันกิยามะห์อิสลามจะยิ่งเด่นชัดโคราช21ศพเท่าไหร่นะมะ30ศพเกิดจากคนคนเดียวใช่ไหมครับกดดันเก็บกดอะไรต่างๆนั่นคือปัญหาที่เจอถ้าไอ้คนบังไอ้บังกูแล้วถ้าไอ้จานั้นรู้จักอัลลอฮ์เกิดอะไรขึ้นฮะโดนอาธรรมโดนซอลเลมอะไรก็ตามเขามีอัลลอฮ์ให้ฟ้องใช่ไหมนี่โอกาสเดาว่ากับสังคมมนุษยชาติยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ลิงคินพาร์คฆ่าตัวตายแล้วพี่น้อยมันมองเห็นตั้งแต่วันที่เขาฮิตเดะผูกคอตายไปนานแล้วมันยิ่งใหญ่มานานแล้วยิ่งมาเด่นชัดทำไมอ่ะผมถามว่าคนมุสลิมเก็บกดกดดันถูกชอลเลมเยอะไหมขอโทษนะครับตามข่าวออกโดนประมาณ 400,000 ใช่ไหมมุสลิมโดนเป็นล้านบางคน20ล้านถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่30ศพนะศพแรกที่มันจะฆ่า
คือตัวมันเองคนเวลาตันน่ะพี่น้องท่านไม่รู้สึกหรอกครับถามเด็กกำพร้าดูสิครับเด็กกำพร้าที่เล็กๆยังไม่อาเกนบาเล็กเวลามันเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนเคกหัวเพื่อนต่อยมันมันร้องไห้มันไม่มีพ่อให้ฟ้องอ่ะเด็กรู้สึกยังไงพี่น้องมันเคว้งหมดเลยนะครับพี่น้องวันนี้เราบอกอิสลามท่านมีอัลลอฮ์มีปัญหาอะไรบอกยาอัลลอฮ์มีความเครียดบอกอัลลอฮ์มีประสบอะไรบอกอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องตัรจูนามินอัลลอฮ์พวกเจ้ามีความหวังหน้าที่อัลลอฮ์มาลายัรจุนในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้หวังเนี่ยมันยิ่งใหญ่13ปีพี่น้องนบีสอนซอฮาบะห์จนหัวใจซอฮาบะห์เหลืออัลลอฮ์องเดียววันนี้พี่น้องมีปัญหาวันนี้พี่น้องโดนบททดสอบอย่ากลัวอย่ากลัวกับมันนะเดินข้ามไปให้ได้ท่านมีอัลลอฮ์อย่ากลัวกับบาละท่านมีอัลลอฮ์อย่ากลัวกับอุปสรรคเพราะเรามีอัลลอฮ์อย่ากลัวกับอะไรอยู่ข้างหน้าเรามีอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความมั่นใจบางครั้งผ่านบททดสอบจริงๆนะครับไม่สอบอีหม่านไม่เพิ่มจริงไหมมาจริงนะครับคนถ้าอยู่ชีวิตปกติเรื่อยๆชิวๆเงี้ยนะอีหม่านยิ่งนับวันยิ่งลดเจอทดสอบคนเลยถามอาจารย์ทำไมหนูละหมาดแล้วยังเครียดยังมีปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าละหมาดแล้วจะไม่เจออะไรบางคนบอกทำไมละหมาดแล้วยังจนอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าละหมาดแล้วรวยตรงไหนอะพี่น้องละหมาดแล้วรวยถ้าละหมาดแล้วรวยนะไม่มีใครเป็นกรรมการมัสยิดแล้วตอนนี้ขับเบนซ์ตาหวานตาโตสองประตูเฟอร์รารี่กันทุกคนแล้วไม่ได้บอกละหมาดแล้วรวยนำซ้ำคนไม่ละหมาดรวยบอกทำไมหนูโดนไอ้นั่นทำไมผมโดนไอ้นี่ก็บอกไงเวลาอัลลอฮ์ให้เจอความเครียดอะไรอัลลอฮ์รักนะครับทำไมรักอ่ะลองสังเกตตัวเราสิตอนสบายหมดลืมอัลลอฮ์ไหมส่วนใหญ่ลืมส่วนใหญ่ลืมพี่น้องสังเกตสิครับพี่น้องส่วนใหญ่ลืมหมดอ่ะสะกิดไงพี่น้องให้เจ็บบ้างเจอบททดสอบบ้างร้องไห้กับอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์เมื่อเรากลับมาหาอัลลอฮ์ผมถามพี่น้องนะว่าเวลาเราเจอปัญหาและเราดูอาเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ให้เคยใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่เคยในชีวิตเราเจอปัญหาเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยในสิ่งนั้นรู้สึกยังไงอ่ะขอบคุณใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราไหมความรู้สึกเหมือนอัลลอฮ์ไม่ไกลเรารู้สึกไหมครับเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีเลยใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโดนทดสอบและเจ้ากลับหาอัลลอฮ์อีหม่านเจ้าจะยิ่งเพิ่มแต่ถ้าโดนสอบแล้วออกห่างนี่คือปัญหาเราเลยบอกว่าพี่น้องจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ได้ต้องพยายามเชื่อซะมั่นใจอินชาอัลลอฮ์ความอีหม่านจะเกิดขึ้นนะครับและอีหม่านแปลกนะมันจะไม่อยู่คงที่ถาวรอีหม่านต้องรักษาเพราะมันขึ้นลงเร็วมากจริงๆนะครับอีหม่านบทจะขึ้นเนี่ยนะขึ้นหมดตัวเลยพี่น้องแต่บทจะลงหายหวบนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบางเคสผมเจอนะพี่น้องตอนอีหม่านขึ้นเรื่องศาสนาเต็มร้อยพอจังหวะอีหม่านลงหวบหมดเลยพี่น้องหายหมดเลยอีหม่านเวลาอัลลอฮ์ให้แล้วรักษาด้วยรักษานะครับนบีจึงเตือนว่าจัดดีดูอีหม่านนะครับจงให้อีหม่านของพวกท่านใหม่อยู่ตลอดแสดงว่าอีหม่านมีซีดมีจางมีเพิ่มมีลดมีใหม่มีเก่า
พูดง่ายๆนะอีมานเวลามาแล้วถ้าไม่ดูแลยังไงก็ศพนบีบอกต้องให้ใหม่ตลอดซาบัดถามว่าใครฟนูจัดดีดูอีมานนะและอีมานเราจะใหม่ยังไงยารอซูลจะทำยังไงให้ใหม่เพราะอีมานนะพี่น้องมันจะลดต่อเมื่อเราทรยศอัลลอฮ์มันจะเพิ่มต่อเวลาเราทำดีนบีบอกอักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะในการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ล้างสนิมวันนี้เราอยู่กรุงเทพหรืออยู่ใต้ก็ตามพี่น้องไม่ต่างกันอะไรสิ่งทำให้อีมานลดมีเยอะกว่าสิ่งที่อีมานเบิกผมนี่อันนับขอบคุณอัลลอฮ์คนหนึ่งนะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้บายานสัตว์นะชีวิตผมพังแน่นอนเละเทะไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่น้องสังเกตเลยว่าเวลาพี่น้องกับเหมือนกันเวลาฟังเรื่องศาสนาอารมณ์อีกแบบเวลากลับไปบ้านฟิลอีกชั้นอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาไปทำงานอีกบรรยากาศหนึ่งเลยเวลาอยู่กับเพื่อนอีกช็อตหนึ่งเลยคนเลยถามนะอาจารย์อยากเตาบัตเลิกจากสังคมเลวร้ายทำยังไงอันดับแรกเลือกเพื่อนก่อนไอ้น้องเตาบัตแล้วแต่ยังอยู่วงเดิมยากครับยากนะพี่น้องนอกจากว่าท่านเข้มแข็งจริงๆดึงเพื่อนกลับได้แต่ส่วนใหญ่มันดึงเราลงดึงพี่น้องอีหม่านมันจึงขึ้นดึงลงเร็วมากๆดูแลนบีจึงสอนดูแลซอฮาบะห์จึงเช็คอีหม่านตัวเองเป็นประจำอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเวลาเจอเพื่อนเนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์จะบอกว่าอิจลิสมาอานาซาอัตันท่านนั่งกับเราแป๊บนี้อิจลิสนั่งนุมินุบิลเลซาเรามาเพิ่มอีมานสักแป๊บไหมมาชาอัลลอฮ์นั่นซอฮาบะห์นะเจอคนปุ๊บเรียกนั่งเรามาเพิ่มอีมานต่ออัลลอฮ์สักครู่ไหมคนฟังไม่เข้าใจนะโกรธอีกบอกอะไรอิบเรามาอีมานต่ออัลลอฮ์สักครู่หนึ่งมันคืออะไรอธิบายนั่นคืออับดุลลอฮ์บินอาวะฮ์ต้องการที่จะให้คนนั่งแล้วพูดคุยเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเรื่องอะไรที่พูดบ่อยๆสิ่งนั้นจะเข้าในใจท่านจริงไหมครับจริงจริงทำไมเรากลัวผีอะเด็กๆเห็นก็ไม่เห็นได้กลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นมันได้ยินบ่อยแหละพี่น้องตั้งแต่ตอนเป็นอ้อนแอดแล้วมะบอกมึงร้องเก่งลูกเงียบลูกผีมาแล้วนู่นมืดนู่นมืดนั่นเด้มืดลูกมืดดูดำปื้อแหละเคยหลอกลูกไหมน่ะดูมืดมาแล้วลูกนั่นเฮ้ยลูกยังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องเลยอัลลอฮ์เป็นใครก็ยังไม่รู้แต่รู้จักผีกระสือเห็นไฟแวบแวบแวบกระสือมารู้จักโตขึ้นมาอีกนิดเปิดทีวีรายการผีทั้งนั้นเลยใช่แล้วน่ารักดีเด็กๆเด็กทำน่ารักผู้ใหญ่อย่าทำนะเด็กน่ารักอ่ะบอกรายการผีแล้วและแปลกนะคนไทยก็ชอบดูและเราก็ดูไปคิดไปดูไปคิดไปสุดท้ายเด็กก็ได้ยินเรื่องผีโตมาก็ดูหนังผีอยู่กับเพื่อนสมัยวัยรุ่นไปไหนมาไหนนั่งเล่าเรื่องผีสุดท้ายเราจึงเกิดความตักวาขึ้นต่อผีพูดบ่อยไงพี่น้องเราเลยบอกวันนี้ว่าลองตัดออกสิครับพูดเรื่องอัลลอฮ์ให้มากขึ้นเดี๋ยวอัลลอฮ์เข้าความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์อยู่ในหัวใจพูดยังไงอ่ะมันไม่ได้จำเป็นว่าโอ้โหเจอหน้าเมียเป็นตั้งเวทีเจอหน้าแบบนั้นมันก็เกินไปนะมาไม่ใช่เจอปุ๊บเข้าในบ้านสามีกลับมาเมียเหมือนเข้ามางานสุราเลยนะนั่งฟังมันไม่ใช่อย่างนั้นสิพี่น้องไม่เวลาเราอยู่บนรถหรือเวลาอะไรก็แล้วแต่มีจังหวะนะคุยอะไรกันให้มันวกเข้าเรื่องอิสลามไปบางทำไมเราลำบากอย่างไรบ้างสอบบัตรในอัลลอฮ์ทดสอบอินชาอัลลอฮ์อดทนได้อัลลอฮ์ให้ทางออกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพี่น้องเพราะนบีเวลาสอน
ซาบัตไม่ได้สอนแค่ในสุเรานะครับพี่น้องเข้าใจว่าสอนศาสนาเมียลูกคือนบีอยู่บนมิบัตแล้วก็บรรยายหลังจากนั้นก็จบใช้ชีวิตปกติบอกเปล่าสอนบนมิบัตนะอุมูมเลยพี่น้องชีวิตนบีปกติอยู่กุโบก็สอนได้ริมทะเลก็สอนได้ภรรยาหึงนบียังสอนได้เลยเขาเรียกเอาจังหวะตรงนั้นสอนศาสนาทันทีมาชาอัลลอฮ์นี่อิสลามพี่น้องนบีนั่งกับเด็กกับพี่น้องเวลาเด็กจะกินข้าวนบีสอนเลยบอกกุลบิยามีนกินข้างขวานะหนูซัมมิลละเอ่ยชื่ออัลลอฮ์และกินข้างขวาเริ่มกินสิ่งที่ใกล้ตัวเจ้าก่อนเนี่ยเขาเรียกมีเรื่องของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องมีเรื่องอัลลอฮ์ตลอดเวลาภรรยานินทาคนนินทาเมียท่านหญิงไอชาว่าท่านหญิงโซฟียานะว่าอ้วนตี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเราอะนี่ก็เมียนี่ก็เมียนี่ภรรยานี่ก็ภรรยานี่ด่าคนนั้นเราฟังแล้วทำไงนิ่งไม่กล้าพูดอะไรนะหรืออีกอย่างออด้วยแต่นบีไม่ฮะวงที่ท่านหญิงไอชากำลังกล่าวหาท่านหญิงโซฟียานบีบอกไอชาคำพูดนี้ลงในทะเลเน่าหมดทั้งทะเลเลยนะพี่น้องนบีเตือนแค่นั้นท่านหญิงไอชารู้สึกเลยฮะรู้เลยตัวเองผิดแล้วนบีอยู่กุโบพี่น้องเดินผ่านกุโบเห็นกุโบอัลลอฮ์ให้ได้ยินนะชีก้านิพลัมปักบอกซอฮาบะห์เลยคนนี้กำลังโดนไอ้นั่นคนนั้นกำลังโดนไอ้นี่บางที่นบีเดินทางไปพี่น้องที่รักฝังคนเสร็จนบีหลังจากฝังมายัดหันมาสอนซอฮาบะห์เรื่องอาซาบกุโบทุกช็อตเลยชีวิตมุสลิมต้องมีเรื่องของอัลลอฮ์อีมานจะหลุดไปไหนอ่ะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดมันได้ยินเรื่องของอัลลอฮ์ตลอดเวลาบ้านมุสลิมวันนี้นะบางครั้งเรื่องของอัลลอฮ์ไม่เอ่ยเลยพี่น้องที่รักเราคุยขโมงชงเฉงไม่รู้เรื่องอะไรบ้างแต่เรื่องของอัลลอฮ์ไม่ถูกเอ่ยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละครับมันเลยเป็นปัญหาและก็มานั่งเจ็บใจทำไมลูกไม่เอาสัตว์นะไม่ต้องแปลกใจหรอกมาลูกไม่เอาเพราะเราก็ไม่เอาเพราะเราก็ไม่เอาบางคนบอกหนูเอาอาจารย์ปะมะเอาหมดแต่ลูกไม่เอาพยายามทุกอย่างไอ้นั่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องไอ้นั่นเขาเรียกเด็กจะแหกโค้งอ่ะพี่น้องลูกนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามยังไม่เชื่อพ่อเลยเราบอกถ้าไม่พยายามนี่คือโทษที่จะเกิดกับพ่อแม่ด้วยวันนี้นะครับพี่น้องอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นใจและดุอาต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลปฏิบัติตามนบีเราเคยได้ยินคำว่าซุนนะห์ใช่ไหมครับนะเอาละเวลาเอ่ยซุนนะห์เนี่ยมันคิดในด้านอุซูลุลฟิกนะเวลาเราบอกซุนนะห์นบีรู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงมะบอกนี่ซุนนะห์หรือคนบ้านเราเรียกเขาว่าซุนนัตนะจริงๆตัวเดียวกันแล้วพี่น้องบอกนี่ซุนนัตนะซุนนะห์นะแบบอย่างรู้สึกยังไงอ่ะเรารู้สึกเบามากๆซุนนัตทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ทำดีกว่าไม่ใช่มันไม่พูดเราไม่ทำดีกว่าแต่ผลออกมาคือไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมครับสุนนะนะแบบอย่างนบีทำแบบเนี้ยสุนนัตนะครูทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่บาปใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องบอกใช่แหละเราจะไปบอกไม่ได้กลายเป็นวาจิบเลยมันคุยเรื่องอุสุนมันคุยเรื่องเขาเรียกกฎเกณฑ์ทางฟิกอะนะบอกใช่แต่คำว่าสุนนะคำว่าแบบอย่างมันจะมีผลกับหัวใจต่อเมื่อเรารักเจ้าของแบบอย่างใช่หรือไม่เอาไงง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะครับวัยรุ่นเวลามันแต่งตัวเคยเห็นไหมฮะเขาแต่งตัวไงเดี๋ยวนี้ใส่เดฟบ้างแต่งรัดบ้างขอโทษนะวัยรุ่นบางคนหุ่นอย่างกันนาซิดอย่างเงี้ยนะเพื่อนผมมีสไตล์เนี่ยเล็กกว่านี้นิดนึงอ่ะ
ท่านนี่ร้อยกิโลเพื่อนผมประมาณ70กิโลตอนนั้นนะตัวบับอย่างนั้นรุ่นนั้นนะกล้าใส่เดฟแล้วขอโทษนะครับคือมันใส่เนี่ยมันไม่ใช่เพียวเหมือนตูนบอดี้แสลมนะทำไมใส่ได้อะแล้วมั่นใจด้วยนะไม่ใช่ใส่แล้วอยู่ในบ้านนะพังออกมาข้างนอกหนักกว่านั้นผู้หญิงเราอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอย่าว่าผมว่านะมะนะปากผมอย่างนี้แหละไม่ใช่อ้วนนะแต่ไขมันส่วนเกินมันเยอะมากผู้หญิงบางคนใส่แร็กกิ้งออกมานอกบ้านรู้จักแร็กกิ้งใช่ไหมโอ้โหมาเอ้ยถ้าเราไม่กลัวบาปนะเราแซวนานแล้วตอนนี้มันกลัวสิพี่น้องแต่ตอนนั้นมันไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวคืออิมานเราก็ลดขอโทษนะครับบังแบบนี้นะมันไม่ใช่หุ่นแพนเค้กอ่ะมันไม่ใช่หุ่นดารานี่แต่งออกมาอย่างนี้นะเด็กแต่งออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเหมือนโต๊ะสนุกเดินได้อ่ะผมถามวัยรุ่นนะครับว่านี่หลังจากเรากลับมาบายานผมกลับไปถามมันอีกครั้งมั่นใจได้ยังไงวะรู้ไหมว่าตัวเองหุ่นแบบนี้รู้เขาก็รู้ว่าหุ่นเขาไม่ได้ดีนะทำไมกล้าใส่อะคิดเองไหมแฟชั่นเนี้ยไม่ดูเขาแต่งในหนังสือบ้างในแคตตาล็อกบ้างในเน็ตบ้างดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆจนเกิดความรักใช่หรือไม่ฮะไม่ใช่รักในตัวรักในแฟชั่นเมื่อเกิดความรักสู่การปฏิบัติทันทีจริงไหมครับจริงพี่น้องวัยรุ่นวันนี้เตะบอลนะพี่น้องอยากใส่เสื้อเบอร์10เพราะเบอร์10ดารายิงเรามาใส่แล้วเล่นหวยยิ่งกว่าตัวสำรองอีกนักบอลตัดผมทรงแบบนั้นเราตัดบ้างบางทรงฮารอมเลยนะครับเราก็ตัดทำไมอ่ะรักจนสู่การปฏิบัติแต่พอเอ่ยซุนนะห์นบีเราไม่ทำคำตอบเดียวไม่รักไม่มีอย่างอื่นไม่รักนบีแค่นั้นเองอย่าบอกว่ารักสิครับพี่น้องถ้าไม่ตามคำว่ารักใครก็พูดได้แต่ความรักที่แท้จริงมันสู่การปฏิบัติใช่ไหมใช่ซุนนะห์วันนี้แบบอย่างพี่น้องซอฮาบะห์นะรู้ว่านบีทำแบบไหนบางเรื่องไม่ใช่เรื่องศาสนาด้วยซ้ำนบีเคยเดินอยู่แถวนี้เนี่ยนะซอฮาบะห์มาเนี่ยยังเดินวนอยู่เลยนะอิบนุอุมัรมาตรงนี้นะเดินวนรอบคนบอกเดินทำไมอิบนุอุมัรฉันหวังว่าเท้าฉันจะไปซ้ำกับรอยเท้านบีดูพี่น้องนบีชอบทานฟักทองได้บุญไหมครับถ้าเรากินฟักทองไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยนบีชอบส่วนตัวท่านต้องแยกนะนบีไม่ได้บอกนะกินฟักทองได้ผลบุญ870เท่าเปล่านะนบีชอบอานัสบินมาลิกเป็นเด็กรับใช้อยู่กับนบีตลอดตั้งแต่เด็กนะเวลาแกบอกว่าครั้งหนึ่งคนชวนนบีไปทานข้าวทานอาหารและนิสัยนบีจะไม่ปฏิเสธไปหมดเลยชวนกินอาหารฉันเลวแย่ขนาดไหนนบีก็ไปนะกินอานัสบอกฉันรู้ว่านบีชอบฟักทองควานหาในถ้วยเนี่ยนะครับตักให้นบีกินนะนะตักให้นบีอานัสบอกจนกระทั่งฉันก็ชอบฟักทองไปด้วยเข้าใจที่อานัสพูดไหมฮะแรกๆก็ไม่เท่าไรหรอกพี่น้องเนื้อย่างกับฟักทองกินอะไรฮะเนื้อสิพี่น้องอานัสบอกสุดท้ายแล้วฉันก็ชอบฟักทองไปด้วยคือส่วนอารมณ์ท่านอานัสบินมาลิกไม่ได้ชอบฟักทองเป็นชีวิตจิตใจเหมือนแต่แรกอัสบาบอินชาอัลลอฮ์ด้วยความใกล้ชิดและรักนบีนะอยากจะเหมือนนบีกินฟักทองด้วยพี่น้องเราก็รู้นะแต่เวลาเจอฟักทองนี่พี่น้องเอ้ย
มีอย่างอื่นไหมไม่บาปอ่ะนะแต่ถ้าใจเรารักจริงๆอ่ะอยากกินเหมือนนบีอ่ะพี่น้องมีภาคผลกับหัวใจเลยนะท่านจะสุขบางอย่างมากกว่าการเนียดกินฟักทองทั่วไปถ้ากินเพราะเป็นเบต้ามันก็จะได้แค่นั้นแต่เวลาท่านกินฟิลว่านบีชอบฉันอยากกินด้วยอารมณ์อีกแบบอิ่มด้วยแล้วเพิ่มอีหม่านท่านมีส่วนนะครับเวลาได้ทำอะไรเหมือนกับท่านนบีนะมันจะมีผลกับจิตใจเพิ่มอีหม่านเราเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวานไปที่หนึ่งบางที่คนถามอาจารย์มุสลิมเราไว้เข่าแบบไหนดีครับไว้เข่าแบบไหนไว้แบบยาวสเปะสปะปล่อยปรุงปรังหรือไว้แบบให้เป็นเรียบร้อยนะผมก็บอกว่าบางนบีเราอะนะเขายังใส่น้ำมันเลยนะรอซูลนะและนิสัยนบีนบีหวีหมดนะครับพี่น้องความเรียบร้อยรอซูลนะผมยาวก็จริงแต่เนียบมากวันนี้เราบอกว่าถ้าเราไว้เขาก็สุนนะนบีแล้วถ้าเนียดอีกถ้าฉันไว้แล้วนะจัดให้มันดูดีหน่อยนะพี่น้องให้มันเรียบร้อยได้อารมณ์เพิ่มเขาเรียกสะกิดอีหม่านท่านให้ขึ้นอีกนบีตามนบีไม่ยากขอแค่รักท่านขอแค่รักท่านในบางเรื่องไม่ใช่เรื่องอิบาดัตนะพี่น้องถ้าเรื่องอิบาดัตนั้นนบีสั่งชัดเจนแต่ถ้าเรื่องทั่วไปของท่านนะซอฮาบะห์จะดูและจะพยายามตามนบีนี่ซอฮาบะห์ตามนบีได้ในบางเรื่องคุซูซียะถ้าไม่เป็นคุซูซียะผมก็เชื่อว่าซอฮาบะห์ตามไปเนาะ11คนภรรยานบีอย่างเงี้ยถ้าไม่คุซูซียะเฉพาะรอซูลนะครับผมว่าซอฮาบะห์ก็ตามแต่นี่เฉพาะนบีนะของเรา4คือจบนะแค่นั้นพอสำหรับคนสามารถซอฮาบะห์จึงพยายามตามตลอดด้วยรักวันนี้ถ้าท่านรักนบีต้องตามท่านรักไหมครับทำไมรักอ่ะรู้จักล่ะไม่รู้จักนะวะนะผมถามคนหนึ่งรักนบีไหมรักใครอ่ะไม่นบีแล้วทำไมรักไม่รู้เชื่อดีไหมฮะรักไหมรักทำไมรักไม่รู้รักบอกไม่ได้คนจะรักกันต้องรู้จักใช่ไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้ผมถามว่ามีคนชื่อคนชื่อหนึ่งนะชื่อมะอยู่สายบุรีนะเขาจะแต่งงานไม่เกี่ยงอายุผู้ชายที่ไหนก็ได้ขอให้เลี้ยงดูเขาได้เอาไหมครับเอาไหมฮะบางสายหน้านี่คือไม่เชื่อมีเอาไหมฮะถ้าเอาผมติดต่อให้เอาไหมฮะขอเลี้ยงดูเขาได้ผู้ชายแก่อะไรก็ไม่ว่าเลยมีเมียแล้วก็ไม่ว่าเอาไหมครับครั้งนี้ลุ้นกันหมดเลยนะบอกไอ้ที่มาเลยบังถ้ามึงบอกเอาขึ้นมาล่ะเป็นเรื่องคิดเงียบหนึ่งจริงหรือเปล่าอาจารย์สองหรือเราจะเอาคิดอย่างนั้นนะหรืออีกสามหนึ่งไม่เอาแล้วคนเดียวก็พอแล้วมีสามแบบแต่ถ้าถามผมบอกไม่เอาทำไมอะครับอาจารย์มาที่ผมเอ่ยเป็นคนบ้าทำไมผมไม่เอาพอรู้ไงฮะและถ้าเอ่ยคนคนหนึ่งที่เรารู้จักทุกวันนี้เรารักภรรยารักสามีเราไหมรักพอรู้จักฮะก่อนที่จะไม่รู้จักก็ไม่รักนบีเช่นกันถ้าไม่รู้จักท่านรักท่านไม่ได้จะรู้จักยังไงเรียนไงครับอ่านไงครับยิ่งอ่านประวัติท่านพี่น้องจะยิ่งรักท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับโอ้บ่ายสองกว่าแล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางต่อแล้วก็มีภารกิจกับอ่านกลางวันด้วย เดี๋ยวเราจะให้เปิดโอกาสได้สักถามนะครับ ผมมีธุระกับกัปตันนะมะกัปตันเครื่องบินมาใช่เพราะเขาไม่ฟังผม
ถ้าผมจะโทรบอกช่วยเลื่อนไฟบินนิดได้ไหมไม่ฟังแน่นอนเลยนะและถ้าผมกลับไฟไม่ทันนะมานะรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับไปอยู่ที่บ้านโต๊ะอัลลอฮ์โต๊ะไว้ผมสักคนนะโต๊ะบอกไปอยู่ที่บ้านเลยอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากัลลอฮุ ค็อยรอนนะไปไม่เป็นเลยโต๊ะบอกไปอยู่ที่บ้านอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องจะเกิดนะบอกอินนาลิลละห์บอกลาดบัวขาวที่บ้านบอกแบ็คลิสเลยบางอย่าไปเลยพอไปแล้วเนี่ยตกไฟบินเนี่ยมีอะไรที่ลาดบัวขาวยุ่งเลยนะนะไม่ใช่ผมคนเดียวโดนหมดเลยทั้งที่มาด้วยกันเนี่ยนะผมไม่โดนคนเดียวแน่นอนนะผมซัดทอดหมดนะที่มากับผมนะอินชาอัลลอฮ์นะมีไหมครับมีไหมครับมีไหมก่อนที่เราจะสรุปในช่วงท้ายนะครับวันนี้อิหม่ามเราไม่อยู่นะครับอิหม่ามฝากสลามด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับมะสองรอบไม่มีเลยนะแสดงว่าอาเลมเข้าใจหมดแล้วนะมานะอีกอย่างหนึ่งว่าไม่กล้านะอย่ากลัวสิครับนะอย่ากลัวนะมะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะอินชาอัลเลาะห์นะอย่างว่าเราบอกวันนี้นะพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งปวงนะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีปัญหาบอกอัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราเราไม่ได้ยินอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ได้ยินเราฝึกในการเชื่อด้วยการขอดุอาและอีมานท่านจะเพิ่มมั่นใจและภูมิใจในความเป็นอิสลามอย่าทิ้งอิสลามนะถึงแม้ว่าวันหนึ่งไอ้บางเราจะตายไปแล้วก็ตามจริงนะครับพี่น้องสิ่งที่เรากลัวสุดเวลาอยู่ไปแล้วสามีตายหรือภรรยาตายสามีเป็นมุอัลลับเขากลับไปจุดเดิมอย่ากลับนะสามีตายภรรยาตายแต่อัลลอฮ์ยังอยู่อัลลอฮ์ยังอยู่และอัลลอฮ์จะช่วยอย่ากลัวนะพี่น้องอยู่บนทางเดินของมุสลิมอยู่ในความเป็นอิสลามอย่ากลัวกับความลำบากอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้คนที่ก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ลำบากแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ให้คนที่กราบไหว้อัลลอฮ์อยู่อย่างลำบากอาจจะลำบากวันนี้เชื่อผมดีครับอีกนิดเดียวว่ามัยยัตตะกิลลาห์ยะจัลลอฮุมะคอรอจาทางออกมีเรียบร้อยเรามองไม่เห็นนะมะแต่อัลลอฮ์เห็นแล้วเราดูไม่ออกว่าทางออกจะไปยังไงในชีวิตอัลลอฮ์เห็นแล้วพี่น้องวันนี้ก่อนเจ้าจะมีตังค์เคยลำบากมาก่อนไหมครับเคยตอนเราลำบากนึกไหมว่าจะมีวันนี้แต่อัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นยังไงอนาคตพี่น้องเราต่างหากที่ไม่รู้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดอย่ากลัวจนนะลูกน้องเสียลูกน้องเจ้าพ่อเขาไม่เคยกลัวใครพี่น้องเพราะลูกพี่เขาใหญ่ของเรายิ่งกว่านั้นเรามีอัลลอฮ์อย่ากลัวลำบากพี่น้องอย่ากลัวความต่ำต้อยเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาผู้องค์คืออัลมุอิซผู้ทรงยกเกียรติอย่ากลัวกับความยากจนเพราะอัลลอฮ์คืออัลกอนีพระองค์ผู้ร่ำรวยอย่ากลัวกับความจนตรอกพระองค์คืออัสซอมัดพระองค์เป็นที่พึ่งอย่ากลัวกับการขาดความปราณีพระองค์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพระองค์เป็นผู้กรุณาปราณีเมตตาเสมอพี่น้องอย่ากลัวกับความเขาเรียกบททดสอบพระองค์คืออัสซอบูรพี่น้องพระองค์ผู้ที่อดทนมากๆคนเคยถามผมที่อนาติกว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์คืออัสซอบูรอัลลอฮ์จะอดทนเรื่องอะไรมาชาอัลลอฮ์อุลามะอธิบายอดทนตรงนี้อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษบ่าวในขณะที่บ่าวทำผิดยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอดทนในที่นี้ประวิงให้เวลาบ่าวในการกลับตัวสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอย่ากลัวสิอย่ากลัวกับความเลวร้ายที่ผ่านพระองค์คืออัสซอบูรอย่ากลัวนะพี่น้องกับความผิดที่เราทำอัลลอฮ์คืออัตตาวบอัลลอฮ์ผู้ทรงรับการสารภาพผิดอย่ากลัวนะพี่น้องทั้งหมดทั้งปวงอย่ากลัวกับโรคระบาดอัลลอฮ์คืออัชชาฟีพระองค์คือผู้รักษาอย่ากลัวกับความเปล่าเปลี่ยวอัลลอฮ์คืออัลวาลีอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอย่ากลัวว่าท่านจะอยู่คนเดียวเพราะอัลลอฮ์จะอยู่กับท่านไอนามาตะกูรู
ไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามอย่ากลัวอัลลอฮุมะอานาอัลลอฮ์อยู่กับเราอย่ากลัวพี่น้องท่านไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวมนุษย์มีสิทธิ์ทิ้งท่านคนที่รักเราที่สุดมีสิทธิ์ทิ้งเราแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราอย่ากลัวนะพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราเชื่อมั่นใจจนหยดสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์นะครับโซดาต่อให้เปิดฝาค้างคืนมันก็ยังมีรสของโซดาไว้มุมินผมเลยบอกว่าอย่าแพ้มันอย่าแพ้โซดานะอีมานเราต้องคงรสชาติเอาไว้จนหยดสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลารวบรวมเราให้ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับพี่น้องนะและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เจอกันอีกวันที่29มีนาคมยาวเลยรู้สึกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายนะจะให้มาอีกไหมมาให้มาไหมไม่ได้ยินดูอาจารย์อ้อนเป็นด้วยนะบอกโต๊ะยิ่งบอกว่าถ้ากลับไม่ได้อยู่บ้านโต๊ะเลยนะอินชาอัลลอฮ์เรายังสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆไงนะน่าจะรุ่นโต๊ะนี่แหละครับท่านทำแล้วนะรุ่นโต๊ะนี่แหละแล้วบอกโต๊ะนะถ้าผมมาออกตลอดโต๊ะต้องมานะถ้าไม่เห็นโต๊ะเนี่ยสองอย่างหนึ่งเจ็บสองอยู่ข้างหลังนั่นแล้วถ้าโต๊ะยังอยู่ต้องมาอินชาอัลลอฮ์โต๊ะนะจะซากอัลลอฮ์ใครรอนะและเจอกันใหม่นะพี่น้องลาดบัวขาวสุเราจามีอุนนะจามิลุนมุตตะกีนมะจามิลุนอิบาดะห์นะอินชาอัลลอฮ์เราเจอกันใหม่นะครับจะซากอัลลอฮ์ใครรอนะครับสลามอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์